สวัสดีครับเจอจังหวะครับงานการตรวจเช็คซ่อมนะครับเมนบอร์ดแอร์บ้านนะครับช่างเรามานะครับมีปัญหานะเมื่อกี้ลองเช็คโค้ดดู UC แล้วก็แจ้งว่าพัดลมคอยร้อนไม่หมุนด้วยนะครับบอร์ดคอยเย็นไอ้คอยร้อนไม่ทำงานตั้งหมดคูลไม่ทำงานตั้งหมดแฟนพัดลมคอยเย็นทำงานครับเช็คโค้ด UC ด้วยนะครับค่อนข้างจะหลายอาการอยู่โอเคเมนบอร์ดแล้วล่าสุดนี้ฟิวตัวนี้ขาดนะครับช่างคุณช่างแล้วก็เปลี่ยนมา U3M นะ 3.15M นี่ขาดนะครับขาดตัวเดิมจะเป็นประมาณนี้ขาดนะครับจะช่างแมวต่อผ่านต่อ LN ผ่านโหลด100วัตต์นะครับตัวนี้เปิดหลอดไฟรีหนึ่งเสียงรีออนนะครับไฟ LED กระพริบนะครับคอยเย็นกระพริบคอยร้อนกระพริบครับโอ้ตอนนี้เปิดค้างอยู่เนาะตั้งใจเปิดค้างอยู่คนครับแต่รู้ว่ากระพริบอยู่เดี๋ยวลองกดกันตั้งใจปิดหรือเปิดนะครับตอนนี้เปิดนะอันนี้ปิดปิดแล้วนะครับใช้ปากคีบจำนะครับ1 1 1 2 2 3 3นะครับจะวัดไฟให้ดูครับตอนนี้บอร์ดคอยเย็นดับไปแล้วนะครับคอยร้อนยังกระพริบอยู่นะครับมาตั้งวัด AC ให้ดูครับAC 1กับ2นี่นะแล้วตัวตรงนี้นะครับตัวนี้2กับ3ก็AC ก็ขึ้นนะครับขึ้นตลอดนะครับค่อยร้อนดับไปแล้วนะครับตั้งเป็น DC วัด2กับ3นะครับสามนะมันขึ้นนะครับแต่บอร์ดคอยร้อนยังกระพริบอยู่นะครับปิดบิ๊กเกอร์นะครับเสียงรีเลย์ออนดับนะครับที่ลองเช็คคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวออนเดี๋ยวต้องเช็คโค้ดให้ดูกันช่างไหนก็ลองเช็คโค้ดดูนะครับว่ายังจะยังขึ้นไหมครับตอนนี้พอดีเพื่อนช่างก็ไม่ได้มาพอดีรีโมทมีพอดีนะครับกดตัวแคนเซิลแช่ไว้นะครับเป็นศูนย์นะครับกดแคนเซิลตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ยังจะไม่ขึ้นอะไรเดี๋ยวต้องเปิดนะครับเดี๋ยวจะเห็นอาการก่อนปิดมิกเกอร์ก่อนนะครับแล้วก็เปิดแอร์นะครับตั้งโหมดเป็นที่โหมดคูลนะครับสังเกตนี่พัดลมคอยเย็นจะไม่หมุนนะครับต้องรอตัดกันทั้งสองสักพักข้างหน้าจะกระพริบนะครับ LED ตรงด้านหน้าตอนนี้ยังไม่กระพริบนะพัดลมหมุนหมุนแล้วหยุดนะครับหมุนหน่อยนึงแล้วหยุดหมุนอยู่นะครับหมุนแป๊บเดียวแล้วก็หยุดนี่หลอด LED ด้านหน้าจะกระพริบตลอดนะครับพอเห็นนะครับไฟ LED ตัวบอร์ดคอยเย็นจะดับไปคอยร้อนก็ยังกระพริบอยู่นะครับคราวนี้มากดเช็คโค้ดครับกด cancel 3วินาทีนะครับเป็น00กด cancel เนี่ย U4 ดังนะนั่งปิ๊บยาวยังเอื่นขึ้นไหม L5 ขึ้นไหมคร่าวๆนะครับ
ย้ำนะครับอาการเหมือนว่าสายเชื่อมต่อสัญญาณมีปัญหานะครับก็คือโค้ดก็คืออยู่4นะอยู่4นะครับนี่แหละครับอาการเขาปิดนะครับวัดกระแสแอมก็จะอ่อนได้ปกติก็ระดับครับก็สังเกตก็ได้ก็วัดไฟ AC มันจะขึ้น2ฝักอันนี้ปิดไฟแล้วนะครับเดี๋ยวมาวัดนี่เพราะก่อนอันนี้เพื่อนช่างเราเอาบอร์ดคอยร้อนไปใส่แล้วก็มีปัญหาช็อตนะฟิวขาดเดี๋ยวมาวัดตัวรีเลย์นี่นะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบอร์ดใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเดี๋ยวมาวัดดูขาไม่แน่ใจว่าเป็น NO กับ NC หรือเปล่าตัวนี้นะครับตั้งมัลติมิเตอร์วัดดูนะครับอันนี้ใจจะช็อตฝั่งนี้ถึงลามถึงฝั่งนี้ได้นะครับพอรุ่นใหม่จะอาศัยไฟ210โวลต์เป็นตัวทิกแป๊บหนึ่งนะครับทิก3วินาทีนะตั้งมัลติมิเตอร์คูณ1นะครับวัดนี่นะครับเป็น0โอห์มนะครับสายตัวนี้เลตัวนี้จะต่อกับสายสีแดงนะครับที่เป็นดาต้านะครับเดี๋ยวช่างแมวลองรอยตัวนี้ออกรอยปลั๊กคีบฝั่งนี้ออกนะครับฝั่งไหนมันต่อกันแน่นะครับรอยออกก็ยังต่อนะไม่เกี่ยวกันนะครับนี่นะตั้งอาคูณหนึ่งนะครับคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งก็ขึ้น0โอห์มนะครับโอเคเดี๋ยวช่างแมวจะบักกีถอดรีเลย์มาดูนะครับมันหลายอาการซ้อนกันอยู่นะครับถอดลงมานะครับอันอาคูณหนึ่งนะครับพอเดินความร้อนบักกีแล้วก็ตอนนี้วัดขาไม่ขึ้นนะครับจะหลุดไปแล้ววัดตอนนี้ก็ไม่ขึ้นเห็นนะครับไม่ขึ้นแล้วก็ยาวรีเลย์ก็ไม่ดังตัวรีเลย์น่าจะมีปัญหานะครับจะต้องตัวยาไปก็ดูฝั่งนี้ด้วยนะครับตันยังไงบ้างเลยน่าจะตัวไซส์เดียวกันหรือเปล่า3แอมป์คอย220โวลต์นะครับ3แอมป์ตัวนี้ต้องคอยยืนตำแหน่งรีเลย์ MR10 นะ T70 นะครับตำแหน่งจะสเปคเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะ3แอมป์เหมือนกัน200รีเลย์คอย12โวลต์เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นชุดซอฟต์สตาร์ทตัวนี้รีเลย์ตัวใหญ่มันค้างอาจจะทำให้ตัวนี้เสียก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับคร่าวๆต้องทีนี้มันดีแล้วนะครับแต่มันไม่ได้นะครับใช้ระยะยาวไม่ได้เนี่ยต้องไปเบิกอะไรตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับอันนี้จะเบิกมาก็ต้องเบิกมาทั้ง2ตัวเลย 2-3 ตัวเนี่ยไม่แน่ใจอาจจะมีผลนะครับผมเกี่ยวกับคำสั่งออนนะครับสื่อสารด้วยนะครับถอดมันไม่ต่อแล้ว
มันเชื่อมตลอดนะครับตามหลังมันต้องออนรีเลย์จ่ายตลอดโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้ยังไงก็ช่วยกดตาม Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับฝากติดตามตอนต่อไปครับ